สวัสดีครับอยู่กับสุริยาภาบรรทุกนะวันนี้พามาเรียนรู้เรื่อง GPS นำทางเบื้องต้นสำหรับคนขับรถบรรทุกนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยครับสำหรับคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะหรือคิดจะขับรถบรรทุกเขตในกรุงเทพถ้าต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาเนาะถ้าเขตในกรุงเทพก็จะใช้บ่อยมากสำหรับผมก็ใช้เกือบทุกเที่ยวเลยก็ได้เดี๋ยวจะมาดูว่าทำไมต้องใช้เกือบทุกเที่ยวอ่ะโอเคนี่ถ้ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าเราจะไปไหนเราก็เข้าไปที่แอป GPS หรือแผนที่นะครับก็เขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยฮะสมมติว่าเรารถน้ำมันจะหมดเนี่ยฮะเราก็เลือกไปที่ปั๊มน้ำมันมันก็จะบอกว่าปั๊มน้ำมันใกล้ตัวคุณนะมีอะไรบ้างนะครับมีชื่อปั๊มมีระยะทางกิโลกี่กิโลบอกหมดเราก็กดใช้นำทางได้เลยสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะใช้น้ำมันปั๊มน้ำมันบรรทัดที่2นะ PT อำเภอเมืองสมุทรปราการก็มีเบอร์โทรเช็คได้ด้วยนะครับหรือเราจะจดนำทางก็กดนำทางอยู่เลยตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเรามันจะต้องข้างบนนี่มันต้องขึ้นว่าตำแหน่งของคุณนะมันก็คือตำแหน่งโทรศัพท์นั่นเองแล้วมันก็จะขึ้นที่มากดเมื่อกี้ก็ปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดหรือที่เราเลือกนะครับมันก็จะบอกระยะเวลา12นาที7กิโลคร่าวๆนะครับถ้าเราจะไปก็เริ่มทางได้เลยเริ่มเดินทางนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบเสียงนะจะปิดเสียงเราจะใช้เสียงก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะปิดเสียงก็กดปิดแต่เราจะใช้เสียงแล้วก็กดเปิดประมาณนี้ทีนี้การใช้ GPS กับรถบรรทุกนี่ก็ดุลพินิจด้วยนะครับดุลพินิจเองด้วยนะแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้นะครับมีบอกว่ารถยนต์เราไม่มีรถพ่วงนะใน GPS แผนที่เนี่ยก็จะมีรถยนต์เราก็ใช้เลือกหมดนี้เลยมอเตอร์ไซค์รถไฟคนเดินไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้แนะนำเรื่องคนที่จะขับรถบรรทุกนะทีนี้ผมอันนี้ก็คือการเปิดหรือถ้าเราจะพิมพ์หานะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับมีชื่อบริษัทสมมติว่าผมจะไปนี่นะรีวาคอร์ปอเรชั่นเมื่อกี้มันขึ้นอยู่นี่รีวาคอร์ปอเรชั่นเนี่ยนะซึ่งบริษัทนี้ก็จะอยู่ที่ปทุมเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เรากดภาพดูได้เลยอ๋อนี่ก็คืออย่างนี้นะเขาเรียกเป็น Google Earth นะครับก็จะเห็นหน้าบ้านเลยแต่ทีนี้ถ้าเราจะนำเราจะเริ่มนำทางนะครับก็กดที่ปุ่มนี้เลยปุ่มเส้นทางมันก็จะบอกว่า50นาทีนะระยะกิโล60กิโลเส้นทางเร็วที่สุดแต่ทีนี้เห็นมีสีเทาๆกับสีฟ้าใช่ไหมครับนี่นะเป็นสีเทาๆกับสีฟ้านะก็มันจะรันเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดและเร็วที่สุดเอาใหม่นะครับมันจะรันเป็นที่ที่เร็วที่สุดแต่ไม่ใช่ที่ที่ใกล้ที่สุดใช่มันจะรันให้ที่ที่เร็วที่สุดส่วนมากก็จะพาขึ้นทางด่วนนะครับเราก็ใช้ดุลพินิจเอาถ้าเราดูเป็นนะครับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเราไปตามได้เลยแต่ถ้าเราดูเป็นเราใช้ดุลพินิจเอาว่าเอ๊ะตัวนี้บอกว่า10นาทีมันให้ไปทางนี้เรามองดูอ๋อนี่มันออกขึ้นทางด่วนบางนาแต่ถ้าเราอยากไม่ไปเราอยากวิ่งทางนี้อยากวิ่งถนนศรีนครินทร์วิ่งข้างล่างไปไม่ต้องเสียข้างด่วนเราก็กดเลือกตัวนี้ได้เลยแต่มันก็จะบอกว่าตัวนี้มัน50นาที60กิโลใช่ไหมครับเร็วที่สุดแต่เราไม่เอาเรากดตัวนี้มันก็จะบอกว่าตัวนี้มัน12กิโลนะเดินทางประมาณการเปิดแอร์เดินทางประมาณ59นาทีนะสมมุติว่าถ้าเราจะไปสมมุติเราจะไปตอนนี้เร็วที่สุดก็กดนำทางบริษัทนี้ว่าคอร์ปอเรชั่นจำกัดอาทิตย์วันนี้เราก็เดินทางไปตาม GPS เนี่ยเราจะรูดดูยังไงก็ได้จะย่อจะขยายอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับก็คือรถโล่งนะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบเทาๆหน่อยก็คือรถมากนะครับถ้าเป็นแดงก็รถติดนะ GPS ก็ค่อนข้างใช้ได้ 99% เลยนะใช้มาแล้วก็มันก็จะมีบอกตัวนี้ด้วยเส้นทางอื่นแสดงแผนที่อะไรพวกนี้ปุ่มตรงนี้นะปุ่มตัวนี้มันจะบอกละเอียดตามแยกแต่ละอันเลยปุ่มนี้นะจะบอกตามแยกตามลำอันเลยเราผมกดอีกทีนะเส้นทางได้อื่นๆนี่เส้นทางได้ตอนนี้บอกแม้กระทั่งว่ามีภาพให้ดูเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้มันจะเริ่มต้นมาจาก
ข้างบนเนี่ยเราซอยปีชาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะบอกอย่างนี้เลยเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนน้ำแดงนี่เตะตรงนี้ปุ๊บบอกเป็น Google Earth เลยครับบอกเป็นภาพเลยนี่อันนี้เน็ตช้าหน่อยนี่มันบอกอย่างนี้เลยนะถ้าคนใช้เป็นนะครับถ้าใครเป็นก็กดผ่านได้เลยนะนี่มาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเนาะเอาแบบสไตล์ของสุริยาแล้วกันก็เนี่ยครับปุ่มตัวนี้นะเส้นทางอื่นนี่เส้นทางอื่นบอกทีละแยกเลยแล้วมีภาพด้วยสมมติว่าสุดท้ายเลยเนี่ยนี่บอกอย่างนี้เลยว่านี่ทางเข้าสุดท้ายอันไหนสุดท้ายวะนี่สุดท้ายก็คือตรงนี้นี่สุดท้ายไปก่อนถึงเราจะเจออะไรมันเห็นบอกอย่างนี้เลยนะครับมันสามารถบอกเลยว่าอ๋อนี่เราต้องเลี้ยวตามลูกศรเนี่ยนะเลี้ยวขวานี่เอ้ยเลี้ยวซ้ายนี่ซอยนี้อันนี้คือเน็ตช้านิดนึงมันจะเห็นชัดเลยบอกว่าปากทางคืออะไรบ้างนะครับนี่มันขึ้นเลยสยามการช่างนะครับนี่อย่างนี้เลยบอกชัดขนาดนี้เลยนะครับเป็นเรียก Google Earthเราสามารถเลื่อนไปดูอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถเตะเลื่อนไปดูอย่างนี้ได้ Google Earth อ่ะโอเคทีนี้เบื้องต้นไปประมาณนี้เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกวิธีนึงอันนี้คือแผนที่หรือ GPS นะครับที่เรากดหาเนี่ยอย่างนี้ก็คือที่ปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านกาแฟอะไรก็กดได้เลย GPS นี่นะครับพยายามอัปเดตเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบ LINE นะครับเมื่อกี้ผมลองเอาเครื่องของผมนะผมลองเอาเครื่องของผมแชร์มาเดี๋ยวเขาแชร์ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าแชร์ยังไงสมมติเราคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราจะแชร์นะกดปุ่มนี้แล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับซ้ายสมมติเราอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับแล้วเราอยากจะแชร์ให้เขามาที่เราอย่างนี้นะครับเราก็กดตรงนี้เลยตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยนะครับมันจะขึ้นตรงที่เราอยู่เราเตะแล้วส่งได้เลยเตะบึ้บเนี่ยส่งไปเลยมันก็ไปเด้งที่ไลน์เขานะครับเขาก็สามารถกดตรงนี้นำทางได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองดูสมมติว่าเมื่อกี้ผมเอาเครื่องนู้นแชร์มาเป็นปักโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะสมมติเราอยู่ในไลน์อย่างนี้นะครับโทรศัพท์เราต้องมีแอปแผนที่หรือ GPS อยู่แล้วเนี่ยเตะไปที่ไลน์เตะไปอย่างนี้นะถ้าเราจะไปตรงนี้เลยนะเราก็อีกทีนะครับมันจะมีจุดๆ3อันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนะนี่จุดๆ3อันตรงนี้อีกทีนะสมมติว่าเขาแชร์ส่งมาอย่างนี้นี่ตามที่ผมบอกตอนนี้แชร์ก็คือตำแหน่งเนี่ยถ้ามันโอเคเราก็เตะที่ตรงนี้เลยอันนี้คืออีกเครื่องนึงส่งมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเราจะไปตามนี้เราก็กดที่ตรงนี้เลยแต่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ผมไม่ไปผมจะลองเอาอันนี้ที่ว่าเป็นประคนชัยบริรัมย์เราก็เตะไปที่ตรงนี้เลยการใช้แผนที่หรือ GPS กับ LINE นะครับเตะไปตรงนี้ปุ๊บถ้าเราจะไปตรงนี้จริงๆนะครับเราก็เตะจุด3อันตรงนี้อีกทีนะครับนี่นะจุด3อันตรงนี้เตะปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะแสดงในแอปอื่นมันก็ขึ้นมาแผนที่เลยแล้วกดนำทางเลยนี่นะมันก็จะบอกว่าเอาใหม่ผิดที่ผมขึ้นเป็นประโคนชัยตำแหน่งที่ตั้งประโคนชัยอ๋อมันไม่ใช่บุรีรัมย์จริงๆบางนาเอานี่เนี่ยเอาใหม่เอาบางนาสมมติบางนากำมอ13นะผมเตะไปตรงนี้ปุ๊บBTS บางนากำมอ13นะครับแล้วกดตรงนี้แชร์ไปในแอปอื่นมันขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดนำทางได้เลยมันก็จะบอกนะครับมีหลายเส้นทางเลยที่มันจะบอกสีเทาๆนี้คือเป็นเส้นทางรองนะครับที่เราจะตัดสินใจเลือกใช้ก็ได้ครับมันจะบอกนาทีว่ามันห่างกันกี่นาทีถ้าไปตามเส้นทางสีฟ้าหรือเส้นทางหลักเนี่ยมันจะบอกว่า14นาที11กิโลแต่ถ้าเราจะไปอีกเส้นทางอื่นมันก็จะบอกว่าเส้นนี้16นาทีเส้นนี้18นาทีแล้วแต่เราเคยไปเส้นไหนสะดวกเส้นไหนก็ไปเส้นนั้นแต่ถ้าให้เขาเลือกให้เขาจะเลือกเส้นที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ถ้าจะดูก็เหมือนเดิมนะฮะกดตัวนี้เขาก็จะบอกเลยเรากดเป็น BTS นี่ BTS บางนานี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลย BTS บางนาแต่ถ้าเราไม่กดตัวโน้นเราก็เริ่มทางเริ่มนำกดเริ่มเลยนำทางเขาก็จะมีเสียงพูดนะครับก็จะมีเสียงพูดอันนี้เรายังไม่ได้เดินทางเขาเลยไม่มีเสียงเนาะมันสามารถย่อสามารถขยายสามารถหมุนได้นะครับ GPSแล้วอย่างที่ผมบอกนะเราถ้าเราจะไม่ไปเส้นนี้หรอกเราจะเลือกเส้น2เราเตะออกก่อนเตะออกก่อนเตะออกก่อนนี่เราจะเลือกทางรองนะครับก็คือตรงนี้เราจะไปตรงนี้เราเตะที่ตรงนี้เลยครับปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเส้นทางให้มันก็บอกว่า16กิโลเอ้ย16นาที10กิโลนะก็กดนำทางเลยเนี่ยนะครับมันก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนเส้นทางประมาณนี้สำหรับคนเข้ามาใหม่นะครับแม้แต่เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงแม้แต่
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับผมเรียกว่าหลอกใช้ GPS เนาะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะสมมุติผมจะไปรับตู้กม.บางนาตอนนี้ผมอยู่บางพีเนาะผมจะไปบางนากม.18สมมติผมจะไปบางนากม.18แต่ผมไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นน่ะมันชื่ออะไรผมก็กดไปเลยกม.18ขาออกถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็เอาบางกม.18ขาออกแต่ผมอาจจะไปที่ที่ใกล้เคียงตรงนั้นหรือเส้นทางเดียวกันแต่ไม่ได้ไปตรงนั้นนะเดี๋ยวจะไปตรงนั้นผมก็กดแบบนี้เลยแล้วก็กดนำทางดูเลยถามว่าทำไมนะครับแบบนี้นี่มันจะบอกสถานที่เราอยู่ตรงนี้นะมันจะขึ้นเส้นทางมาให้เลือกนะครับซึ่งเราวิ่งทุกวันแล้วแหละเส้นนี้แต่ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บมันถ้าเส้นที่เราวิ่งทุกวันนะมันติดนะครับมันจะขึ้นสีแดงเลยมันจะขึ้นสีแดงเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางอื่นได้นะครับประมาณนี้หลอกใช้ GPS นะก็คือไปทุกวันแล้วแหละสมมติว่าท่าเรือคลองเตยสมมติผมจะไปท่าเรือคลองเตยท่าเรือคลองเตยท่าเรือกรุงเทพนี่อย่างงี้นะครับขึ้นมากดเส้นทางตึ๊บนี่นะครับเราอยู่ตรงนี้นะเรารู้แหละเราต้องวิ่งออกไปถนนศรีนครินทร์ออกบางนาและขึ้นทางด่วนไปลงที่ท่าเรือแต่มันมีทางรองให้อยู่ตรงนี้มันขึ้นมาเป็นทางรอง2เส้นทางนะเราอยากจะวิ่งเข้าแบบไม่ต้องเสียทางด่วนเอ้ยเราออกทางนี้เราก็วิ่งกดแตะนี้ก็วิ่งเทพรักษ์ออกเข้าสายในหรือเราจะเตะตรงนี้มันก็จะบอกช้าบอกเร็วต่างกันไปนะครับแต่คือที่เขารันมาให้ก็คือทางที่เร็วที่สุดหมายความว่าที่ผมหลอกใช้ GPS ก็คือถ้าผมเข้าท่าเรือเนี่ยผมกด GPS เนี่ยผมจะดูว่าปกติเขาจะรันให้เป็นทางด่วนเนาะเขาจะบอกเลยว่ารถติดเนี่ยอย่างเงี้ยติดเนี่ยก็ขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ยบอกว่าไปให้ไปทางด่วนแล้วรถติดรถเหลืองรถมากเทารถมากเหลืองรถเริ่มหนาแน่นแดงติดเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยเลยนะครับถ้าติดนานเขาจะขึ้นเป็นบวกด้วยนะประมาณนี้ชอบไลค์ใช้แชร์ถ้าอยากรู้ภาษาคอมเมนต์ให้กด Subscribe นะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะเป็นการดู GPS หรือแผนที่เบื้องต้นสำหรับขับรถในกรุงเทพเนาะแล้วรถบรรทุกก็ใช้ดุลพินิจเอาอีกทีนะครับว่าความสูงได้ไหมความกว้างของถนนได้ไหมเราก่อนที่จะเลี้ยวเข้าหรือก่อนที่จะกลับรถอะไรพวกนี้ก็ดุลพินิจอีกทีนึงเพราะเราเป็นรถใหญ่เนาะมันเป็นแผนที่แบบภาพรวมสำหรับรถยนต์มันไม่ได้แยกว่าเป็นรถพ่วงรถอะไรนะมันเป็นสำหรับรถยนต์เนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยและกดกระดิ่งด้วยนะครับรอชมคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ